ันนี้ขันตัวสบายดีพี่น้องมื้อนี้อาการงามหลายเนาะได้ดีใจที่ได้พบพี่น้องอีก7มื้อเต็มจนได้พบกันอีกพระเจ้าอวยพรเฮาทุกคนเนาะผู้มีภัยเป็นอย่างขอบคุณพระเจ้าเอาลุกขึ้นเนาะจะร้องเพลงถวายร่วมกันชื่อเพลงว่าห่วมหับไส้มันสิเป็นจังได๋ฟังมึงต้องห่วมหับไส้นี่บ่มีเฮ็ดเพิ่นนึงผู้เดียวเนาะพี่น้องเมื่อทุกคนห่วมหับไส้ปาวิญญาณความสร้างสรรค์คริสตจักรให้ขยายมุ่งหน้าไปด้วยสง่าราศีแม้นว่ามีผีมารซาตานคอยขัดขวางคริสตจักรให้ล่มสลายให้พวกเขาห่วมแห่งห่วมใจจะหับสายห่วมหับสายจะทำงานร่วมทำงานจะช่วยกันเอาช่วยกันทุ่มเทใจสุดกำลังสุดความคิดเอาช่วยกันตามกำลังความสามารถที่มีบางคนเป็นศิษย์ญาภิบาลและอาจารย์ผู้ประกาศข่าวดีบางคนดีถ้อยคำแห่งความรู้แม้เฮาเบิ่งจะแตกต่างกันเฮาผูกพันกันด้วยความหาพอเฮามีพระวิญญาณองค์เดียวกันวิญญาณความสร้างสรรค์คริสตจักรให้ขยายมุ่งหน้าไปด้วยสง่าราศีแม้นว่ามีผีมารซาตานคอยขัดขวางคริสตจักรให้ล่มสลายให้พวกเฮาห่วมแห่งห่วมใจจะหับสายห่วมหับสายจะทำงานร่วมทำงานจะช่วยกันเฮาช่วยกันทุ่มเทใจสุดกำลังสุดความคิดเฮาช่วยกันตามกำลังความสามารถที่มีบางคนเป็นศิษย์ญาภิบาลและอาจารย์ผู้ประกาศข่าวดีบางคนดีถ้อยคำแห่งความรู้แม้นเฮาเบิ่งจะแตกต่างกันเฮาผูกพันกันด้วยความฮักพอเฮามีพระวิญญาณองค์เดียวกันอีกเจ้าหนึ่งจะหับสายความหับสายจะทำงานความทำงานจะช่วยกันเฮาช่วยกันทุ่มเทใจสุดกำลังสุดความคิดเอาช่วยกันตามกำลังความสามารถที่มีความหับสาย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 เอเมนเรายังมีเพลงหนึ่งอีกหน่อยความสุขถาวรมีแต่พระเจ้าเท่านั้นให้ได้ความสุขถาวรเนาะโลกให้ไม่ได้สัวขาวแต่ก็หายเนาะความ
สุขถาวรคงมาสู่ผู้ทั้งสองประกอบด้วยใจของใสศรัทธาใสใจขับตามบ้านยานพายาหัวเที่ยวไปตามทางแห่งความสัตย์ซื่อมีความจำเริญเพ้อเพลินจิตซื่นใจบานเหมือนดังต้นใหม่เกิดใกล้ห้องน้ำการกิ่งใบเขียวโบเหี่ยวแห่งตาลอดเวลาฝ่ายทางคนสัวทั้งหลายบ่เป็นดังนั้นเหมือนแก่ปิวไปตามสายลมพาดังนั้นคนสัวจะต้องถูกเวทนาเมื่อวันพระองค์ทรงพิพากษาการของคนสัวก็จิบหายเสียไปแล้วทำไว้แนวใดก็ได้แก่ตนแต่ความชอบธรรมนำคนให้เกิดมีผลมีทุกได้สุขในฟ้าสวรรค์ให้เอาอธิษฐานพร้อมกันเนาะสาธุการในพระเจ้าพระบิดาพระบุตรพระวิญญาณบริสุทธิ์ขอพระเดชพระคุณพระองค์พระองค์ทรงให้พี่น้องพวกเราทุกคนได้มีโอกาสมาพบพ่อกันเพื่อพบพวกเราได้มาสรรเสริญแก่พระองค์องค์เดียวโอ้พระบิดาเจ้าข้าขณะนี้พี่น้องพวกเราหลายคนก็มีพยาธิเบียดเบียนในร่างกายพระบิดาเจ้าข้าขอให้พระองค์ทรงใช้อำนาจพระองค์ขับไล่พญาต่างๆหรือว่าผีมารซาตานรบกวนก็ขอให้พระองค์ทรงยกเลิกและขอให้พวกทรงอวยพรในทรงนำพันในการรวมชีวิตของเราทุกคนและให้พวกเราทุกคนห่วมรับใช้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันพระองค์จะให้ฮักซึ่งกันและกันความฮักซึ่งมาจากพระองค์นะฮะพวกเราจะมุ่นใส่ในชีวิตของพวกเราหน่อยขอบคุณและสรรเสริญพระองค์สำหรับทุกสิ่งทุกอย่างที่พระองค์ทรงอวยพรให้พวกเราหน่อยพวกเราจึงพร้อมใจกันอธิษฐานในพระนามองค์พระมหาเยซูคริสต์เจ้าอาเมนวันนี้มีพี่น้องแขกมายามบ่ผมมีเนาะมีแต่พี่น้องประจำเนาะขอบคุณพระเจ้าซึ่งเราได้พบกันอีกขอให้พี่น้องได้รับพระพรพระเจ้าอวยพรเนาะอาหารฝ่ายชีวิญญาณเนาะขอให้สนมพระหนึ่งขึ้นมาJohn 3:16 For God so loved the world that he gave his only son, that everyone who believes in him shall not perish but have eternal life. God bless you. ขอบคุณพระเจ้าน้อยเสียอ่านภาษาลาเนาะโยฮันบท3ข้อ16เพราะว่าพระเจ้าทรงหากโลกจนได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่วางใจเสื่อในพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่วางใจเสื่อในพระบุตรนั้นจะบ่ชีพหายแต่มีชีวิตอันตลอดไปเป็นนิจขอบคุณพระเจ้าพี่น้องทุกคนเฮาฮู้แล้วเนาะพระเจ้าทรงบอกมีมื้อนึงเฮาจะไปอยู่ที่นั้นบ่มีเจ็บบ่มีไข้บ่มีตายมีความสุขตลอดไปเป็นนิจขอบคุณพระเจ้าต่อไปเม่นเส้นอาจารย์พรจันทร์เนาะขึ้นมาแบ่งปันพระคำวันนี้เสด็จพี่น้องยืนขึ้นเฮาสิร่วมใจกันอธิษฐานสาธุการแด่พระบิดาเจ้ามื้อนี้เป็นวันใหม่
ไปพ้นของพระองค์ได้มาซ่องนาที่ประพักพระองค์เพื่อนมัสการสรรเสริญพระนามพระองค์เวลานี้เป็นเวลาที่พระองค์จะตัดผ่านขน้อยสู่ประชากรของพระองค์ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์สวมทับขน้อยให้ขน้อยมีปัญญาที่จะกล่าวความจริงมาจากพระเจ้าให้ความจริงมาจากพระโอษฐ์ของพระองค์ตัดผ่านขน้อยไปถึงประชากรของพระองค์ให้ได้เสื่อและเข้าใจได้วางใจในพระบุตรวางใจในพระเจ้าเพื่อพวกข้าพระองค์จะบ่ได้วุ่นวายบ่ได้สะท้านย่านกลัวในสภาพที่เกิดขึ้นในโลกนี้เพราะว่าสิ่งใดพระองค์เจ้าข้าขอพระองค์เจ้านำพาให้พวกข้าพระองค์มีสันติสุขนำพระองค์ด้วยเถิดกราบทูลขอพระองค์นำพาในพระนามองค์พระมหาเยซูคริสต์เจ้าAmen. สบายดีพี่น้องในคริสตจักรแล้วก็ถามข่าวถึงพี่น้องที่ติดตามทาง Facebook อยู่ที่บ้านด้วยเนาะหวังว่าพี่น้องสบายดีขอพระเจ้าได้รับเกียรติและพี่น้องได้รับพรนำกัน Good morning my friends hereIn our church, as well as those are out there that's streaming with us on Facebook, may the Lord be glorified and get the glory this morning. Thank you. ขน้อยซื้อพรจันทร์สิทธิ์อินพรมแล้วก็มีน้องชาย My name is Phon Chan Sitting Phong, and translating will be Brother Chance.ก่อนจะเข้าสู่พระธรรมขน้อยมีเรื่องสั้นๆจะเว้ากับพี่น้อง Before we get into the message I have a small little story I want to share with you การฟังเทศนาเหมือนกับคนอ้อมพาเข้า And the backdrop to my message is an analogy like We're sitting around a small Laotian table. Pakao is a small Laotian table. And there are some that is very eager to want to indulge in the food before them. And be filled and then be energized. There are some that are hesitant to want to eat. Perhaps because the food isn't as good. Or perhaps they're afraid to get fat. Or perhaps they might think that they'll get skinny. And the reasons are unknown. But if you don't eat, then you become very frustrated because of your hunger. And this, in a way, is like when you listen to the Word of God, it's the same. And the title of my message today is The Word That Sustains Life.คำว่าหนุนนำก็คือคำสู้นะคำสู้ and in a way the word that sustains life is like something that supports something เหมือนกับต้นกล้วยนะ the same way if you compare to a banana tree ถ้ามีมากหลายแล้วมันหนัก and this tree if you think about it if there's a lot of fruits on this tree it weighs the branches down and if the weight of this branch exceeds it might fall or break and we typically put a branch underneath this fruit to keep it balanced ต้องการพระธรรมคำปีค้ำชีวิตเอาไว้บ่ให้เอาล้ม This is the same way in our life. We in our life need the word of God to sustain us, to balance us, so we don't fall or break.
เราจะไปในพระธรรมพระเจ้าในพระธรรมโยฮันบท14ข้อ1ถึง7 And we'll be in the John chapters 14 verses 1 through 7. น้อยจะอ่านภาษาลาว And I will read in Laos. ต่อมาพระเยซูเจ้าบอกพวกสาวกของพระองค์ว่าอย่าให้ใจของเจ้าทั้งหลายวุ่นวายไปจงวางใจเชื่อพระเจ้าและจงวางใจเชื่อในเฮาเหมือนกันในพระศาสดของพระบิดาเจ้าของเฮามีที่อยู่หลายบ่อนถ้าเฮาบ่มีคงได้บอกพวกท่านแล้วเพราะเฮาไปจัดแจงบ่อนไว้สำหรับเจ้าทั้งหลายข้อ3เมื่อเฮาไปจัดเตรียมบ่อนไว้สำหรับพวกเจ้าแล้วเฮาจะกลับคืนมาฮับเอาพวกเจ้าไปอยู่กับเฮาเพื่อว่าเฮาอยู่ที่ใดพวกเจ้าจะอยู่ที่นั่นเหมือนกันข้อ4พวกเจ้าฮู้จักทางที่เฮาจะไปนั่น5โทมาเว้าต่อพระองค์ว่าพระองค์เจ้าเอ้ยพวกข้าน้อยว่าฮู้บ่ฮู้ว่าทางจะไปไสพวกข้าน้อยจะฮู้จักทางนั้นได้อย่างไรข้อ6พระเยซูเจ้าทรงตอบว่าเฮานี่แหละเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตบ่มีผู้ใดมาถึงพระบิดาได้นอกจากจะมาทางเฮาข้อ7บัดนี้เจ้าทั้งหลายฮู้จักแล้วฮู้จักเฮาแล้วและพวกเจ้าก็ฮู้จักพระบิดาเจ้าของเฮาเหมือนกันตั้งแต่นี้ไปพวกเจ้าฮู้จักพระองค์และได้เห็นพระองค์แล้ว John chapters 14 verses 1 through 7 Do not let your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. My Father's house has many rooms. If that were not so, would I have told you that I am going there to prepare a place for you? And if I go and prepare a place for you, I will come back and take you to be with me, that you also may be where I am. You know the way to the place where I am going. Jesus says this, Jesus, the way to the Father.Thomas says to him, Lord, we don't know where you are going, so how can we know the way? Jesus answered, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. If you really know me, you will know my Father as well. From now on, you do know him and have seen him.ในที่นี้เราจะศึกษากันอยู่3ประเด็นด้วยกัน And in this message there's 3 points that I want to emphasize together เจ้าของสวรรค์4ทางไปสวรรค์และตัดสินว่าจะให้ผู้ใดเข้าไปสวรรค์ So the owner of the heaven will direct us to heaven and he will then judge who can and will enter ประเด็นที่1เราจะว่าถึงเจ้าของสวรรค์โยฮันบท14ข้อ1ถึงข้อ3 And the first point that I want to emphasize is the owner of heaven and this is in verses 1 through 4 of John 14โยฮันบท14ข้อ1ว่าว่าอย่าให้ใจของท่านทั้งหลายวุ่นวายไปจงวางใจในพระเจ้าและวางใจในเฮาเหมือนกันJohn chapters 14 verse 1 says that do not let your heart be troubled you believe in God believe also in me หัวใจที่หิวน้ำ the heart that is yearning for water อิดเมื่อยและอ่อนแห้ง that is tired เพราะขาดความสว่าง because you are lacking light เฮาห่างไกลพระธรรมพระเจ้า because the body is not with God ความบาปมาหุ้มครอบงำเฮา and with sin and everything in this world comes caving in on us ใจก็วุ่นวาย and our heart will be troubled มีอาการแบบนี้เลยกินข้าวก็บ่แซ่บNon and if you're like this,
food don't taste the same. Sleep is lacking. เมื่อมีอาการแบบนี้จงวางใจในพระเจ้าและวางใจในพระเยซูคริสต์ And when you're this way, it's best if we put our faith in the Lord Jesus. แล้วเขาจะเกิดพลังขึ้นมาAnd then we will then grow in a new path. และเกิดความสงบสุขขึ้น And we will grow in joy. ดังนั้นในพระธรรมโยฮันบท14ข้อ27พระเยซูก็ได้กล่าวว่า And that's why in John chapters 14 verse 27 John says this.ความสงบสุขของเขาประทานให้แก่ท่านทั้งหลายบ่เหมือนโลกให้อย่าให้ใจของท่านวุ่นวายไปและอย่าสุญญาณ Because in verse 27 John says peace I give with you my peace I give to you I do not give to the world to you as the world gives เขาสุ่มใส่ข้อหนึ่งอยู่บนว่าใจวุ่นวายเกิดขึ้น And when we focus on verse 1 it's when our heart is troubled 6 ข้อต่อไปจะเป็นเหตุผลของความบ่ย่าน And if 6 verse down the road is the reason for not being worried and scared ความสงบสุขที่พระเยซูประทานให้เฮาเป็นความสุขถาวรAnd the peace and the joy that God gives is a peace of joy that is like no other. John 14, verse 2, บอกว่าในปราสาทของพระบิดาของเขามีที่อยู่หลายบ่อนถ้าเขาบ่มีคงได้บอกพวกท่านแล้วเขาไปจัดแจงบ่อนไว้สำหรับท่านทั้งหลาย And as we read in verse 2 of chapters 14, it says that in my Father's house are many rooms.พระธรรมข้อนี้ได้บอกเฮาแจ้งแล้วเนาะ And this verse clearly speaks to us มีบางครั้งเฮารู้สึกว่าพระเยซูบ่ได้อยู่นําเฮา Sometimes in our life we come to this conclusion that Jesus is not with us เฮารู้แล้วเฮาบ่วุ่นวาย And when we know this though we're no longer frustrated or flustered และบ่ย่านAnd we're not fearful. Because we know that Jesus has already went ahead and set and made a room for us in his house. ไปข้อที่3 John 14 verse 3 เมื่อเฮาไปจัดแจงบ่อนไว้สำหรับพวกท่านแล้วเฮาจะกลับมาอีกรับท่านไปอยู่กับเฮาเพื่อว่าเฮาอยู่ที่ใดพวกท่านก็จะอยู่ที่นั่นเหมือนกัน And as we see in verse 3 it says that if I go away and prepare a place for you I will come again and take you to myself so that where I am you will be with me as well พระเยซูเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ And Jesus went up into heaven พระองค์จะบ่ไปรับAnd he is not going to be there forever. พระองค์จะกลับมาหาผู้เชื่อไปอยู่กับพระองค์ Because Jesus will then come back and take back to heaven the ones that believe in him. ข้อความนี้ประทับใจเฮาหลายเนาะ And this word, this picturesque gives me comfort. It gives me reassurance. แล้วก็รู้สึกว่ามันรับประกันให้เฮาอย่างเต็มใจเลยเนาะ And this gives me just reassurance to the fullest of my in my heart พระเยซูยังได้ให้คําสัญญาไว้ในโยฮันบท14ข้อ18ว่า And Jesus also gives us another reassurance as we find in John 14 verse 18เฮาจะบอกปาทิมพวกท่านทั้งหลายให้เป็นกำพร้าเขาจะกลับมาหาพวกท่าน And he also says that he would not leave you as orphans he would I am coming to you คำว่าปาทิมให้เป็นกำพร้า
And when you say in terms of leaving someone as an orphan, หมายความว่าบ้าให้อยู่ผู้เดียว It usually refers to leaving you by yourself as an orphan. บ่มีบ้านพึ่ง And there is no return. There's no coming back for you. แต่พระเยซูบอกว่าเฮาจะอยู่นําและจะดูแลบึงแยงเจ้า But Jesus is saying that I am going to be with you and I will take care of you. พี่น้องได้ยินพระรําพระเจ้าเนาะพระเยซูบอกเฮาดังนั้นยังมีพระคัมภีร์ได้บอกเติมอีกในมัทธายบท16ข้อ27ว่า And there's also where Matthew chapter 16 verses 27 also says this พระบุตรมนุษย์จะมาด้วยสง่าราศีแห่งพระบิดาของตนและพร้อมด้วยพวกเทวดาของพระองค์ Matthew chapter 16 verse 27 says for the son of man is going to come with his angels in the glory of his father พระเยซูว่าสิกลับมาด้วยสง่าราศีเนาะIt says that Jesus will come back in glory. บัดนี้เฮามาเบิ่งว่าพระองค์นั้นแม่นไผเจ้าของสวรรค์แม่นไผ But then we come to the question is who is he? พระองค์แม่นพระบุตรของพระเจ้า Jesus is the Son of God. ยอห์นบท1ข้อ34เฮาได้เห็นแล้วจึงเป็นพยานว่าท่านผู้นี้แหละแม่นพระบุตรของพระเจ้า As we see in John chapters 1 verse 34 it clearly states that I have seen and testified that this is God's chosen one พระเยซูเป็นพระผู้ไทย And also Jesus is the redeemer บท2ตีโตบท2ข้อ14กล่าวว่าผู้ทรงสละพระองค์แทนเฮาทั้งหลายเพื่อทรงไถ่พวกเฮาให้พ้นจากการชั่วอาธรรมทั้งหมดและทรงชำระพวกเขาให้สะอาดเพื่อให้เป็นพลเมืองจำนวนหนึ่งของพระองค์คือเป็นคนมีใจห้อนหนสำหรับการดี As it states in Titus chapter 2 verses 14 says that who gives himself to us to redeem us from all wickedness and to purify for himself a people that are his very own eager to do what is goodพระองค์ยอมหับมงกุฎหนามมาสวมใส่หัวหมายถึงความตาย And Jesus was willing to take the thorn of the crown on top of his head in reference to being the redeemer ก็เพื่อพวกเขาจะได้สวมมงกุฎแห่งชีวิต so that we can then take on this everlasting life วันทวน3พระองค์ทรงเป็นคืนมาจากตายAnd then in 3 days he resurrected and came back to life. นั่นแหละเป็นไสยชนะของผู้เชื่อไสยชนะความบาปและความตาย And that is the hope the joy of people who believe in Jesus. เป็นชนะของพวกเราที่เชื่อทุกคน And that is the redeemer of us. อันที่3พระเยซูเป็นพระเจ้าAnd the third part is Jesus is God. 1 Corinthians 8 ข้อ6กล่าวว่าแต่สําหรับเฮานั้นมีพระเจ้าองค์เดียวคือพระบิดาและสิ่งสารพัดทั้งปวงเกิดมาจากพระองค์และพวกเฮาเป็นมาเพื่อพระองค์และมีพระเจ้าองค์เดียวคือพระเยซูคริสต์และสิ่งสารพัดก็เกิดขึ้นโดยพระองค์และเฮาก็เป็นมาโดยพระองค์ 1 Corinthians chapters 8 verse 6 says thatYet for us there is but one God, the Father, from whom all things came and for whom we live. And there is but one Lord, Jesus Christ, through whom all things came and through whom we are lived. พระธรรมคัมภีร์เปิดให้เฮาฮู้ว่าเจ้าของสวรรค์แท้อย่างน้อยมีลักษณะอยู่3อย่าง And the word in the Bibleshowcased and tells us that three things that who this is 1เป็นพระบุตรของพระเจ้า2เป็นพระผู้ไทย3เป็นพระเจ้า The first thing is that
He is the Son of God. The second is that He is the Redeemer, and third is He is God. เฮาฮู้เจ้าของสวรรค์แล้วเนาะบัดนี้ข้อที่2ประเด็นที่2โยฮันบท14ข้อ4ถึงข้อ5 And the second point is that Jesus is the way to heaven as we seen in verses 4 and 5โยฮันบท14ข้อ4โทมาทูลพระองค์ว่านายเจ้าเอ๋ยพวกข้าน้อยบ่ฮู้ว่าท่านจะไปไสหาพวกข้าน้อยบ่ฮู้จักว่าทางนั้นจะไปได้อย่างใด As we seen in verses 4 and 5 you know the way to the place where I am going verse 5 Jesus then Thomas then says to him Lord we don't know where you are going how can we know the way เมื่อเฮามีคําถามเกี่ยวกับชีวิตขึ้นมา And when we have a question pertaining to our spiritual life เช่นว่าประสบปัญหาแล้วจะเฮ็ดจังได In terms of I have all of this problem what can I do now ปัญญาระบาดสิไปลี้อยู่ไสWith all of what's going on where am I going to hide ถ้าบ่มีพระธรรมแล้วเฮาบ่ฮู้แท้เนาะว่าจะเฮ็ดหยัง And without the word of God we don't know what to do ขอบคุณพระเจ้าที่พระเยซูทรงเป็นคําตอบ But thank God Jesus Christ is the answerเพราะฉะนั้นพวกเราจึงบ่ย่าน That is why we should not be afraid, grow weary. ไปประเด็นที่3พระเยซูเป็นผู้พิพากษา And the third point is that Jesus is the judge. โยฮันบท14ข้อ6ข้อ7ข้อ6ว่าว่าพระเยซูตอบแล้วว่าเฮานี่แหละเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตบ่มีผู้ใดมาถึงพระบิดาได้นอกจากจะมาทางเฮาVerses 6 says that Jesus answered, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. จงฟังให้ดีพี่น้องพระเยซูตอบว่าพระองค์ทรงเป็นทางไปสวรรค์และมีทางเดียวเท่านั้นที่จะไปถึงสวรรค์แท้จริง Listen carefully, my friends. Jesus answered saying that I am the way, the truth, and the life.My way is the only way to get to the Father. ทางไปสวรรค์นั้นพระเยซูยังบอกให้ฮู้ในพระธรรมมัทธายบท7ข้อ13ข้อ14ว่าดังนี้ And in reference to the way Jesus also said this in Matthew. จงเข้าไปทางประตูคับแคบเพราะว่าประตูก็กว้างและทางก็กว้างขวางที่นำไปสู่ความจิบหายนั้นมีหลายคนเข้าไปทางนั้นเพราะว่าประตูนำไปสู่ชีวิตก็คับทางประตูก็แคบบ่มีหลายคนพบทางนั้น Matthew chapter 7 verses 13 to 14 says that enter through the narrow gates for the gate is wide and the road is broad that leads to destruction and there are many who goes through it how narrow is the gateAnd difficulty the road that leads to life, and few finds it. ทาง highway ไปนั้นมีหลายเลนเนาะ If you think about a highway has many lanes. เลนเดียวที่ไปถึงจุดหมายของเรา But there's one lane that will take you to your destination. ถ้าจับเลนผิดแล้วก็จะหลง If you happen to be in the wrong lane, you will go to the wrong destination. พระเยซูบอกว่าจงเข้าไปทางคับแคบ Jesus says that you should go into the narrow gate. ถึงแม้น้อยคนจะไปทางนี้แต่ให้พวกท่านเข้าไปทางนี้ Although this lane is narrow, few will go in, but go in that lane. เพราะว่ามีทางเดียวเท่านี้ที่จะนำไปสู่ชีวิต Because this lane is the lane that will take you to everlasting life. มีหลายคนไปทางกว้างBut there are many that will go to the broader lanes. บ่อยากไปทางแคบ And they do not want to go into the narrow lane. เฮาคือเห็นสุภาษิตคำปัญญาบอกดังนี้เนาะ It reminds me of a proverb that spoke about this. ทางพระเยซูสร้างขัวน้ำสิบ่น้ำล่ะเนาะ If Jesus were to make a bridge out of crystal, people may not want to go on.
ทางพระเยซูสร้างขัวคำสิบตายสันบ่ And if Jesus made a bridge out of gold, would you not go on it? บาดว่ามันสร้างมีแต่ขัวไม่อ้อต่อไม่แต่เป็นเสี้ยนสิคอยคานไปบ่ And if Satan makes a bridge out of papyrus, a weed that grows on close to the water, with splinters all over the floor, why would you want to crawl on that?ขอบใจนะผู้แปลได้อยู่ thank God the translator can translate that ยอห์นบทสิบข้อเก้าบอกว่าเฮานี่แหละเป็นประตูถ้าผู้ใดเข้าไปทางนั้นจะพ้นแล้วจะเข้าออกทั้งจะพบอาหาร and John chapters 10 verse 9 says this also isthat I am the gate. If anyone who enters by me, he will be saved and will come in and go out and find pasture. และพระธรรมเอเฟซูบท2ข้อ18ก็ได้ว่าดังนี้เนาะเพราะโดยพระองค์นี้และเฮาทั้ง2พวกจึงมีโอกาสเข้าเฝ้าพระบิดาโดยพระวิญญาณพระองค์เดียวกัน And we see this also in Ephesians chapters 2 verse 18 saysFor through him we both have access in one spirit to the Father. สองพวกก็ได้แก่ชาวอิสราเอลและคนต่างชาติ And in terms of two, one being the Israels and then us is the Gentiles, the ones that are not Israel, can have access to one God. พี่น้องคนศีลธรรมบ่ได้รับอนุญาตเข้าไปในสวรรค์ My friends people who are righteous in their actions will not find access to this คนถือศาสนาบ่ได้เข้าไป Someone who's religious will not find access to this as well ได้แต่ย่างล้ออ้อมสวรรค์อยู่หั่นแหละทางนอกAnd they are more or less just walking around the periphery of the gates of heaven. มีแต่ผู้ที่เชื่อและคนชอบธรรมเท่านั้นที่พระเยซูอนุญาตให้เข้าไปข้างใน But only those who believe in him will have access straight through the gates as allowed by him who owns the gate. ถ้าฉันพวกเขาสิวางใจในผู้ใดเจ้าของสวรรค์หรือบ่แม่นเจ้าของสวรรค์ Then who is it that we should trust?The one who owns and controls heaven or the one that is something else? John บท 14 ข้อ 7 ก็ได้บอกว่าท่านทั้งหลายรู้จักเฮาแล้วท่านก็คงรู้จักพระบิดาของเฮาเหมือนกันตั้งแต่นี้ไปท่านทั้งหลายรู้จักพระองค์และได้เห็นพระองค์ And in 1 John John 14:7 And as we conclude John 14:7 it says that if you know me you will also know my father for now on you do know him and have seen him And now we know that the owner of heaven is John บท 1 ข้อ 18ว่าว่าบ่มีใครได้เห็นพระเจ้าจักเถื่อแต่พระบุตรองค์เดียวผู้ทรงเป็นพระเจ้าซึ่งทรงสถิตอยู่ในประทรวงพระบิดาพระองค์นั้นและได้ทรงแสดงให้ฮู้ And we also see this in John chapters 1 verse 18 it says that no one has ever seen God the one and only son who is himself God and is at the father's feet side he has revealed himนี่แหละพี่น้องพระคัมภีร์จึงมีความสำคัญต่อชีวิตเรา My friends these is the word that has importance in our life 1 ยอห์นบท 2 ข้อ 23 ว่าว่าผู้ใดปฏิเสธพระบุตรผู้นั้นก็บ่มีพระบิดาผู้ใดที่รับรู้พระบุตรผู้นั้นก็มีพระบิดาเหมือนกัน In 1 John chapters 2 verse 23says that no one who denies the son has the father
He who confess the Son has the Father as well. เพราะฉะนั้นเมื่อเฮาฮู้แล้วว่าเฮามีเจ้าของสวรรค์อยู่นําเฮาเฮาสิวุ่นวายไปเฮ็ดหยังเฮาจะย้านไปเฮ็ดหยังThat's why if we have the owner of heaven in our hearts, then why is it that we are so troubled? Why is it that we should worry about things? And in conclusion, John 13:1. And if we look at John chapters 13, verse 1b.พระองค์ได้ทรงรักพวกของพระองค์ที่อยู่ในโลกนี้พระองค์ทรงรักจนถึงที่สุด John chapter 13 verses 1b says having loved his own who were in the world he loved them to the end พอถึงวันสุดท้ายที่พระเยซูอยู่ทะเลกาลิเลีย And if we consider the last days of Jesus in Galileeพระองค์ได้สั่งทุกคนอยู่ในนั้นว่าพระองค์จะเสด็จขึ้นมาสู่สวรรค์ And Jesus' last commandment as he was about to ascend into heaven he gave his last commandments พระเยซูสัญญาว่าพระองค์จะบ่ลืมมิตรสหายของพระองค์ที่ยังเหลืออยู่ในโลกนี้ And Jesus promisedHis faithful followers that he will not leave them. พระองค์สัญญาว่าพระองค์จะกลับมารับเอามิตรสหายของพระองค์ที่เสือไปอยู่กับพระองค์ Jesus promised that he will come back and take his faithful followers up to where he's at. เมื่อเฮารู้แล้วว่าเฮามีพระเยซูดูแลเฮา And when we know that Jesus is with us and will take care of us. And we have the word that stabilizes us and supports us. And then why is it that we're so weary and worried?And we should rest our heart instead. ขอบคุณพระเจ้าพระธรรมได้หนุนใจเรา And thank God and that the word of God reassures us in our hearts. ขอเชิญควายLet me ask the choir to come.ในขณะที่เราได้ยินเสียงเพลงของพระเจ้าถ้าพี่น้องท่านใดยังรู้สึกวุ่นวายในใจอยากต้อนรับเอาพระเยซูเพื่อความแน่ใจในความรอดพ้นขอเชิญมาพวกเฒ่าแก่ดีเกินจะอธิษฐานเพื่อพวกท่านแล้วหากท่านมีอาการที่ว่ากินบ่แซ่บนอนบ่หลับวุ่นวายในใจเป็นทุกข์นักใจก็ขอเชิญพี่น้องออกมาพวกเราจะอธิษฐานเพื่อท่าน As we sing the song if there's any of you that is weary in your heart if there's any of you that is weary in your soul please come forth and we will pray for youทอมตัวลงอธิษฐานแสวงหาพระพักของพระองค์โปรดทรงสำลายใจบริสุทธิ์อภัยบาปผิดที่ได้ทำแล้วพระองค์จะทรงฟังคำอ้อนวอนของเฮาแล้วพาไทยพระองค์จะอยู่ด้วยกับเฮาเสมอจะรักษาแผ่นดินของเฮาให้พ้นเพื่อพระนามพระ
บายในใจอธิษฐานที่พานักเสวงหาพระพักของพระองค์ถ้าหาพระองค์โปรดทรงสร้างแบ่งพระนักใจบริสุทธิ์มันซาตานมันจะบอกว่าอภัยบาปที่ได้ทำได้ยินพระสุรเสียงของพระเจ้าให้เราไว้วางใจในพระองค์แล้ววางใจในพระองค์สอนให้เราตั้งใจใหม่กับพระเจ้าแล้วพระไทยพระองค์จะอยู่ด้วยกับเฮาเสมอจะรักษาแผ่นดินของเฮาให้พ้นเพื่อพระนามพระองค์ดำรงเป็นนิรันดร์เวลานี้เฮาจะทอมตัวลงอธิษฐานสาแหวงหาพระปากของพระองค์โปรดทรงสำลายใจบริสุทธิ์อภัยบาปผิดที่ได้ทำแล้วพระองค์จะทรงฟังคำอ้อนวอนของเฮาแล้วพระไทยจะอยู่กับเฮาเสมอจะรักษาแผ่นดินของเฮาให้พ้นเพื่อพระนามพระองค์ดำรงเป็นนิรันดร์ด้วยใจสอกซ้ำใจที่อ่อนเมื่อยแห้งอธิษฐานแสวงหาพระพักของพระองค์โปรดทรงสำลายใจบริสุทธิ์อภัยบาปผิดที่ได้ทำแล้วพระองค์จะทรงฟังคำอ้อนวอนของเฮาแล้วพระไทยพระองค์จะอยู่ด้วยกับเฮาเสมอจะรักษาแผ่นดินของเฮาให้พ้นเพื่อพระนามพระองค์ดำรงเป็นนิรันดร์จะรักษาแผ่นดินของเฮาให้พ้นเพื่อพระนามพระองค์ดำรงพี่น้องอยู่ทางบ้านก็เส้นเดียวกันถ้ามีพี่น้องมีความทุกข์นักใจมีอาการเจ็บป่วยมีอาการบ่สบายใจมีอาการนักจิตนักใจก็ให้พี่น้องอธิษฐานต่อพระเจ้าพระเจ้าจะช่วยให้พอห่วมใจกันอธิษฐานสาธุการพระบิดาขอบคุณพระธรรมของพระองค์ได้เปิดเผยให้พวกข้าพระองค์รู้ได้ยินพระสุรเสียงของพระเยซูว่าในใจของพวกข้าพระองค์ว่าอย่าวุ่นวายอย่าย่านแต่กลุ่มกันข้ามให้เสื้อวางใจในพระบุตรและในพระเจ้าพวกข้าพระองค์เข้าใจพระองค์ทรงค้ำประกันด้วยพระธรรมของพระองค์เป็นพันธสัญญาของพระองค์ว่าพระองค์จะดูแลรักษาปกป้องไปพ้นของพระองค์พระองค์จะคุ้มครองทุกคนให้พ้นภัยดังนั้นพวกข้าพระองค์วางใจในพระธรรมของพระเจ้าวางใจในพระบุตรของพระเจ้าวางใจในพระเจ้าขอพระเจ้าได้ทรงปกป้องคุ้มครองทุกคนอธิษฐานเพื่อศิญญาภิบาลที่ยังกักตัวอยู่ก็ขอพระเจ้าทรงปลดปล่อยเพิ่นด้วยภรรยาของเพิ่นก็เช่นเดียวกันอธิษฐานเพื่อดร.บุญก็ขอพระเจ้าทรงปิ้นปัวเพิ่นให้หายดีด้วยและคนอื่นๆที่ยังเจ็บป่วยอยู่มีความทุกข์ลำบากใจมีสิ่งผูกมัดหัดพันอยู่ก็ขอพระเจ้าได้ทรงปลดปล่อยให้หายดีวันนี้พวกข้าพระองค์สำเร็จเสร็จสิ้นในการนมัสการพระองค์แล้วจะกลับบ้านเตาเฮือนขอพระพรทรงนำทุกคนให้กลับบ้านเตาเฮือนด้วยความตลอดปลอดภัยและคุ้มครองพี่น้องทั้งหลายเวลาไปทำงานเวลาไปโรงเรียนเวลาอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ไปตลาดไป
บ่อนซุ่มนุ่มหลายคนก็ข้าพเจ้าได้คุ้มครองพวกข้าพระองค์ให้พ้นจากภัยพิบัติทั้งปวงให้พวกข้าพระองค์ได้ตั้งมั่นอยู่ในพระเจ้าขอพระเจ้าอวยพรให้พวกข้าพระองค์ได้กลับคืนสู่วิหารในอาทิตย์หน้าได้พบกันอีกใหม่ขอพระเจ้าทรงนำทุกคนด้วยกราบทูลขอบพระคุณและสรรเสริญพระนามพระองค์ในพระนามองค์พระมหาเยซูคริสต์เจ้าเอเมนขอพระเจ้าอวยพร